เอาละครับวันนี้จริงๆแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราทุกคนที่อยู่บนเวทีนะครับบางคนก็เป็นนักแต่งเพลงด้วยนะครับรวมถึงผมด้วยวันนี้เป็นวันที่พวกเราดีใจนะครับเราทำคอนเสิร์ตนี้ขึ้นมาทำกองทุนนี้ขึ้นมาเพื่ออยากจะให้เป็นจุดเริ่มต้นของการที่จะมีกองทุนสักกองทุนหนึ่งที่ช่วยดูแลนักแต่งเพลงมีคำถามครับเคยมีคนถามผมว่าอ้าวแล้วทำไมพวกเราคนฟังเพลงต้องไปช่วยนักแต่งเพลงวันนี้ผมมีคำตอบนะครับคือผมอยากจะบอกว่าต่อให้ผมไม่ได้เป็นนักร้องนักดนตรีผมมีความสุขกับการที่ได้ฟังเพลงตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นนักดนตรีและผมก็เชื่อว่าทุกท่านมีความสุขกับการได้ฟังเพลงและเพลงเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเราได้รับแค่ความสุขนะครับมันเป็นตัวตนของเราเมื่อเติบโตขึ้นมาด้วยเพราะเพลงเหล่านั้นมันมีเรื่องราวมันมีแง่คิดมันมีปรัชญามันมีอะไรหลายๆอย่างในเพลงที่เราฟังมาตั้งแต่เด็กเราหล่อหลอมความคิดเราหล่อหลอมความสุขความทรงจำต่างๆเหล่านั้นเป็นตัวตนของเราเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เราเป็นเราผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งไม่น้อยมาจากเพลงที่เราฟังตั้งแต่เด็กเมื่อสักครู่ผมได้รับแจ้งจากคุณป๊อกคลาสซี่ว่าพี่ครับวันนี้เราได้เงินเป็นเงินก้อนแรกที่จะเป็นกองทุนของ Classy for Friends สำหรับนักแต่งเพลงที่เจ็บป่วยเป็นจำนวน 200,000 บาท 200,000 บาทนี้ไม่มากนะครับพูดจริงๆไม่มากแต่ผมอยากบอกว่าเงิน 200,000 บาทไม่สำคัญเท่ากับความตั้งใจของ Classy หรือคุณป๊อกนะครับผมต้องขอชื่นชมเขาจริงๆเพราะผมเป็นนักแต่งเพลงเองเป็นนักดนตรีเองอาจจะคิดแต่ไม่ได้ริเริ่มวันนี้ Classy Records แล้วก็กองทุน Classy for Friends โดยคุณป๊อกได้เริ่มต้นแล้วทำชวนพวกเราทำจนกระทั่งสำเร็จแล้วนะครับ 200,000 บาททำอะไรไม่ได้มากนักแต่ผมเชื่อว่าสิ่งที่จะทำให้มันเริ่มต้นจากนี้ไปก็คือนักแต่งเพลงจะรู้สึกได้ว่าบางครั้งเวลาเขาเจ็บป่วยนะครับไม่มากไม่น้อยยังมีคนที่คิดห่วงใยแล้วก็อยากจะช่วยเหลือกันและกันโดยเริ่มจากพวกเรานักร้องนักดนตรีศิลปินนักแต่งเพลงด้วยกันเองรวมไปถึงทุกท่านที่มาในวันนี้นะครับทุกท่านก็เป็นหนึ่งคนที่เป็นจุดเริ่มต้นของกองทุน Classy for Friends สำหรับนักแต่งเพลงนะครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณป๊อก Classy ให้กับนักดนตรีนักร้องศิลปินทุกท่านและกับตัวพวกท่านเองทุกคนครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณจริงๆเราได้เริ่มต้นแล้วเราจะต้องพยายามทำกันต่อไปก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่านอีกในครั้งต่อๆไปนะครับต่อไปนี้เป็นเพลงที่พวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินหน้าใหม่เอี่ยมอ่องเลยของ Classy Records คนนี้นะครับผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักเธออายุเพียง18ปีนะครับแต่ว่าเป็นทายาทของศิลปินเรียกว่าระดับมหากาพย์แล้วครับไม่ใช่ตำนานอย่างเดียวของประเทศไทยนะครับเป็นลูกสาวแสนสวยเลยครับของพี่ออสคาราบาวนะครับเป็นศิลปินใหม่ล่าสุดของ Classy ที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักนะครับขอเสียงปรบมือให้น้องเพลงปณิสราประถมปัทมะครับสวัสดีค่ะไม่เคยเลยค่ะเพิ่งทราบวันนี้ว่าเป็นลูกของพี่ออสพี่ออสกระถางดอกไม้นั่นเหรอครับใช่ค่ะอ๋อแล้ววันนี้คุณพ่อมาไหมครับมาค่ะอยู่แถวไหนทราบไหมครับน่าจะทางด้านนู้นเลยครับคุณพ่อจะใส่กล่องสักเท่าไหร่ครับพูดเล่นเราเป็นนักดนตรีนักร้องด้วยกันคืออย่างนี้นั่นพี่ออสอยู่นั่นครับพี่ออสสวัสดีครับนั่นขายของด้วยค่ะก็ชื่อเพลงนะคะก็เป็นศิลปินหน้าใหม่แกะกล่องเลยของค่าย Classy Records นะคะก็จะมีซิงเกิลกับทางค่ายเร็วนี้ก็ขอฟังเนื้อฝากตัวด้วยนะคะและเดี๋ยวน้องเพลงจะมาเป็นต้นเสียงของเพลงที่เรากำลังจะร้องต่อไปนี้ด้วยกันนะครับพร้อมยังคะพร้อมค่ะวงพร้อมไหมคะพ เดี๋ยวให้น้องเพลงขึ้นต้นเสียงให้เราฟังนะครับว่าเสียงมันเลยจะเพราะขนาดไหนA certain kind of light that never shines on me. I want my life to be living you, living you. That's the way everybody say to do each and every little thing.But what good does it bring if I ain't got you, ain't got you? You don't know what it's like, baby. You don't know what it's like to love somebody, to love somebody the way I love you.To love somebody the way I love you.